ฉันจำได้เลยว่าพี่โทโมอ่ะตัดฟันเหมือนเบบี้แฟตยังเยอะอ่ะหน้าก็จะอิ่มหน่อยผมพี่โทโมตอนนั้นก็อยู่ประมาณอย่างเงี้ยข้างบนเป็นเหมือนนกทวิตตี้มีสั้นๆแล้วก็มีน้ำปูอยู่ดีๆก็คืออยากสั้นตรงเนี้ยตอนนั้นเราแบบอินกับไฟนอลแฟนตาซีถ้าใครที่คิดว่าพี่โทโมหน้านิ่งแล้วตอนนั้นนิ่งกว่าอีกเข้ามาแล้วก็อย่างเงี้ยมีแผนจะทำเพลงด้วยกันอีกไหมคะพี่โทโมกับพี่เขื่อนเคยงอนกันไหมคะพี่เขื่อนกับพี่โทโมเป็นนักร้องคามิกาเซ่ได้ยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ Type ของผู้หญิงที่พี่โทโมชอบค่ะทั้งรูปลักษณ์ภายนอกและนิสัยสวัสดีครับเขื่อนนะครับเดี๋ยวบล็อกของนี้แล้วครับจะมาทำ Q&A กันแต่ Q&A ของเขื่อนธรรมดาไม่ได้ครับผมวันนี้เป็น Q&A ของพี่โทโมขอเขื่อนเตรียมตัวให้พร้อมก่อนนะครับเพราะวันนี้เราจะไปไกลกันมากเพราะสองคำที่เขื่อนเลือกมาผ่าน Instagram Story ที่พี่โทโมนะครับเด็ดมากแต่ว่าก่อนอื่นถามก่อนว่าเขารู้สึกยังไงบ้างกลัวกลัวคำถามเขื่อนเขื่อนไม่ได้ถามเขื่อนเลือกไม่เขื่อนถามโอเคได้ได้เดี๋ยวไปดูกันครับแล้ว CG ก็ได้เนาะได้ไหมให้แอมก็ไปเองก็ได้สวัสดีครับสวัสดีครับก็กลับมาเจอกันแล้วนะครับกับพี่เขื่อนกับพี่โทโมนะครับหลายคนรอมานานมากก็คือ Q&A กับพี่เขื่อนกับโทโมนะครับซึ่งคำถามทั้งหมดนะครับจาก Instagram เลยซึ่งคำถามเนี่ยเข้ามาเยอะมากเป็นคำถามที่มาจากเพื่อนทางบ้านนะครับซึ่งวันนี้เขื่อนกับโทโมอ่ะตกลงกันแล้วว่าขอตอบแบบออร์แกนิกนะพี่โทโมโอเคออร์แกนิกนี่คือยังไม่รู้คำถามเลยไม่บรีฟมาพร้อมนะมาถ้าพร้อมแค่ไหนแล้วบอกเพื่อนๆหน่อยก็พร้อมครับไม่น่าจะมีอะไรที่มันน่ากลัวหายไปแล้วแต่ช่วงนี้พี่โทโมน่าใสนะขอบคุณครับคำถามแรกนะครับเล่า first impression ของกันและกันหน่อยค่ะ PS ชอบเคลติกหมดเลยกี่ปีละที่เราเจอกันวันแรกโอ้หลายปีจนแบบ lost count แล้วอ่ะมันเกิน10แล้วอ่ะในวิกิเดียบอกว่าเราเป็น year active ตั้งแต่2007นะครับฉันจำได้เลยว่าพี่โทโมอ่ะตัดฟันเหมือนเบบี้แฟตยังเยอะอ่ะหน้าก็จะอิ่มหน่อยผมพี่โทโมตอนนั้นก็อยู่ประมาณอย่างเงี้ยข้างบนเป็นเหมือนนกทวิตตี้มีสั้นๆแล้วก็มีน้ำปูอยู่ดีๆก็คืออยากสั้นตรงเนี้ยตอนนั้นเราแบบอินกับไฟนอลแฟนตาซีถ้าใครที่คิดว่าพี่โทโมหน้านิ่งแล้วตอนนั้นนิ่งกว่าอีกเข้ามาแล้วก็อย่างเงี้ยมันเราไม่รู้ว่าเราต้องวางตัวยังไงด้วยแหละใช่ First impression ความรู้สึกก็คือเออคนนี้เท่จังเลยแล้วเขาแบบเขาตัดฟันด้วยอ่ะแต่เขาแบบคนนิ่งมากเลยอ่ะนั่นคือ first impression ของเพื่อนครับเจอครั้งแรกผมก็เหมือนผมรู้สึกว่าทางค่ายอ่ะโอ้โหทำไมทุกคนแบบ active จังวะอย่างเงี้ยคือแบบดูไฮเปอร์อะไรเงี้ยยิ่งเฉพาะเขื่อนคือแบบค่อนข้าง energy เยอะเล่นกับคนนู้นคนนี้คุยกับคนนู้นคนนี้คือแบบเอา energy มาจากไหนวะจริงเขื่อนเป็นคนที่ friendly ปกติผมเจอใครอย่างเงี้ยมันยากที่จะแบบบางคนถ้าเห็นผมนิ่งๆเงี้ยอาจจะไม่ค่อยเข้ามาหรือ approach แบบสวัสดีหรือคุยทักทายอะไรเงี้ยแต่เขื่อนเหมือนแบบไม่ค่อยมีความรู้สึกงั้นกับใครเลยเจอใครก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุยได้ทุกคนเลยใช่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แฟนลี่อาชีพสายดีแล้วก็แอคทีฟอ่ะเป็นตัวแบบเอนเตอร์เทนของกลุ่มของกลุ่มใช่ครับ Do you think it's possible to fall in love with someone you haven't even met in person พี่เขื่อนกับพี่โทโมคิดว่าเป็นไปได้ไหมกับการที่จะตกหลุมรักคนคนนึงโดยการที่ไม่เคยเจอเขาแบบตัวเป็นๆ นะครับสำหรับผมคิดว่าเป็นไปได้ครับเพราะว่าวันนึงเนี่ยผมตกหลุมรักใน IG หลายรอบมาก เป็นความปลื้มมากกว่าสำหรับพี่เขื่อนเป็นไปได้ 100% ครับผมเพราะอย่างพี่เขื่อนก็เป็นคล้ายๆพี่โทโมเหมือนกันสามารถตกหลุมรักกับไอเดียของคนคนนึงอ่ะคนๆ นี้หน้าตาแบบนี้เขาทำแบบนี้เขาเชื่อในสิ่งๆนี้แน่นอนเราตกหลุมรักได้อะไรที่ทำให้เรา2คนสนิทกันแบ่งเป็น2พาร์ทละกันตอนเด็กๆเขื่อนอินทริกกับพี่โทโมพอรู้สึกว่านิสัยคนละขั้วกันเลยเคยรู้สึกว่าคนคนนี้สนใจมากเพราะเขามีอะไรที่เขื่อนประทับใจเขื่อนไม่เคย explore แล้วตัวเขื่อนไม่มีเป็นเหมือนลักษณะของคนที่เขื่อนไม่เคยสนิทด้วยเขื่อนรู้สึกว่าคนคนนั้นน่าสนใจมากแล้วพอโตขึ้นสนิทขึ้นเรื่อยๆคือพี่โทโมจะคุยเก่ง open up เรา explore มากแล้วก็คุยว่าอยากทำอะไรชอบอะไรคุยเรื่อง hobby แล้วเขื่อนรู้สึกว่าเสน่ห์มันอยู่ตรงนี้แล้วเวลาทำงานนะเขื่อนรู้สึกว่าพี่โทโมเป็นคนที่ให้เกียรติคนอื่นมากๆเลยบางทีความสนิทมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอยู่ไปแล้วสนิทกันนะเราต้องเลือกที่จะสนิทด้วยนะเพราะเขื่อนก็มี boundary ใช่ว่าใครอยากสนิทแล้วเขื่อนอยากสนิทกับเขาหรือเปล่าส่วนโทโมก็เหมือนเราเจอกันบ่อยแล้วก็เหมือนความผูกพันมันก็ทำให้เราสนิทกันมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วการทำงานกัน5คนเนี่ยเหมือนแต่ละคนก็มีหน้าที่ของตัวเองซึ่งทุกคนก็ต้อง depend on each other ซึ่งการ depend on กันและกันมันทำให้เราไว้ใจกันแล้วการไว้ใจกันก็ทำให้เราสนิทกันครับผมใช่ครับประมาณนี้ครับเราทำงานด้วยกันอ่ะเราก็สองคนก็เต็มที่อยู่แล้วตอบดีมากตอบดีจริงถ้าโควิดหายพี่โทโมกับพี่เขื่อนวางแผนจะไปเที่ยวที่ไหนคะโอ้เยอะแยะเลยอ่ะคำถามนี้ bitter sweet มากเพราะว่าอยากไปอ่ะแล้วมัน bitter ที่ขมขื่นมากเพราะว่ามันรู้ว่ามันอีกนานอ่ะใช่ๆเขื่อนอยากไปเกาหลีไป refresh หน้าตัวเองนิดนึงเราก็ไปญี่ปุ่นเพื่อไปเยี่ยมเพื่อนที่เรียนปริญญาเอกด้วยกันเพราะว่าเขาก็ย้ายไปอยู่ญี่ปุ่นอยู่โคเบ
แล้วส่วนทั้งหมดก็มี2ที่ที่อยากไปเหมือนกันนะครับก็มีอเมริกาแล้วก็มีญี่ปุ่นนะครับ2ที่นี้คืออยากไปมากอยากไปญี่ปุ่นเพราะคิดถึงอาหารญี่ปุ่นมากๆพวกปลาดิบซาชิมิต่างๆแล้วก็บรรยากาศที่ญี่ปุ่นอยากไปเยี่ยมคุณยายด้วยครับผมอยากไปมากตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ปังญี่ปุ่นนะเผลอๆแล้วเดี๋ยวไปด้วยกันดีมั้ยได้ปังtype ของผู้หญิงที่พี่โทโมชอบค่ะทั้งรูปลักษณ์ภายนอกและนิสัยชอบผู้หญิงสวยแล้วกันขอไม่แบ่งเป็น nationality แล้วกันได้ครับได้ครับไม่มีปัญหาเลยผมแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยสีธรรมชาติสีธรรมชาติไม่ค่อยแบบ extreme fashionable อะคือถ้าแต่งตัวค่อนข้างเก่งด้วยแต่งตัวเป็นอะไรเงี้ยคนนี้อะผู้หญิงคนนี้คนนี้แต่งตัวเก่งเกินครับส่วนนิสัยก็จะชอบผู้หญิงตลกไม่ใช่ตลกแบบโอ้อะไรเงี้ยแต่ว่า คนที่ไม่ได้ซีเรียสเกินไปเพราะผมอะซีเรียสพอแล้วใช่เข้าใจถ้าอยู่กับคนที่ซีเรียสกว่านี้ก็คือมันจะซีเรียสเกินไปเข้าใจเข้าใจก็ชอบผู้หญิงที่ค่อนข้างรีแลกซ์อีซี่โกอิ่งอย่างเงี้ยครับนี่วันนี้ตอบดีนะอันนั้นไทยเนาะโอเคชอบดูแลผิวหน้ายังไงให้ไม่มีริ้วรอยเลยและมีสกินแคร์อะไรแนะนำไหมคำถามจริงนะครับจากเพื่อนๆทางบ้านนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเขื่อนเป็นคนที่ดูแลสกินแคร์ตั้งแต่เด็กเลยครับคือตั้งแต่ที่พี่เคียวเด็กยังไม่เริ่มทาครีมทุกคนเขื่อนจะเริ่มทาครีมแล้วแล้วก็เริ่มทาครีมกันแดดที่มี SPF ค่อนข้างสูงจำได้ตอนนั้นแบบมีหลายตัวมากใช่ใช่คือเขื่อนเป็นคนที่เริ่มดูแลผิวเร็วมากแล้วก็เขื่อนเป็นคนที่แพ้ยุงแพ้แมลงกัดต่อยแล้วก็เป็นคนที่ตอนเด็กเป็นสิวค่อนข้างบ่อยครับเพราะฉะนั้นเขื่อนต้องมีสกินแคร์ที่ดูแลเรื่องผิวป้องกันจาก UV และที่สำคัญมอยส์ไรซ์ผิวเขื่อนและกำจัดริ้วรอยสิวเพราะเป็นเด็กวัยรุ่นแล้วก็ไม่อยากมีรอยสิวตอนนั้นเป็นการ prevent ถูกต้องครับผมเพื่อตัวเองดีมากแล้วก็กินน้ำเยอะครับแต่ที่สำคัญเขื่อนมีสิ่งดีๆมาบอกต่อเพื่อนๆนะครับวันนี้เขื่อนผลิตภัณฑ์ smooth e มาส่งต่อเพื่อนๆนะครับแต่ก็ต้องขอขอบคุณความที่เราเป็นคนใช้จริงอยู่แล้วแล้วเราก็มีการติดต่อการคุยกันแล้วก็อยากมาบอกข้อมูลดีๆมาบอกสิ่งดีๆต่อให้ผู้ชมดูด้วยครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เขื่อนมีผู้เชี่ยวชาญมาด้วยจะเป็นใครอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยพี่โทโมครับครับรู้ไหมว่าทำไมเราถึงนั่งห่างกันสักพักห่างกันสักพักแบบนี้ทำไมครับเพราะวันนี้ตามที่พี่เขื่อนบอกโทโมเลยว่าเราจะตอบคำถามมันนี้ใน Q&A ใช่ไหมครับเขื่อนได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก Smoothie มาแนะนำนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆดีๆจาก Smoothie มาให้เรา2คนฟังด้วยครับวันนี้ครับพร้อมแล้วไปเจอกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีสินค้าเครื่องสำอางการันตีด้วยรางวัล number 1 Cosme in Japan มาส่งให้คุณเขื่อนและคุณโทโมค่ะขอบคุณมากนะครับนี่ครับกล่องเป็นอย่างนี้แพคเกจสวยมากนี่นะครับสมูทอีเลยวันนี้คือวันนี้พี่โทโมเราไม่รบกวนผู้เชี่ยวชาญดีกว่าแต่เจ้าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยต้องไปมอบสมูทอีให้อีกหลายที่ได้เดี๋ยวถึงกับพี่โทโมจะไกด์บอกทุกคนนะครับว่าสมูทอีเนี่ยดียังไงและน่าใช้ยังไงมั่งขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับต้องบอกกันนะครับว่าขอขอบคุณ Smoothie นะครับที่เป็นสปอนเซอร์ใน Q&A ในวันนี้พี่โทโมคะเคยใช้ Smoothie เคยใช้ครับพี่โทโมตั้งตาหนูพูดต้องบอกกันนะครับว่า Smoothie นะครับเป็นครีมเวชสำอางนะครับที่เขื่อนมีติดบ้านต้องนานตั้งแต่เขื่อนเด็กๆเลยครับเพราะแม่ตั้มชอบซื้อมาสต็อกไว้เขื่อนเป็นคนที่ชอบวิ่งล้มซุ่มซ่ามบางทีเป็นสิวนะครับต้องบอกว่า Smoothie เนี่ยช่วยเรื่องรอยได้ดีจริงๆนะครับหรือว่ารอยสิวที่แดงๆดำๆเนี่ย Smoothie เขาจัดการปึ๊บหายเลยโทโมนะครับก็มีตัวนี้เหมือนกันที่บ้านเพราะว่าตัวนี้มันตอบโจทย์ได้ทุกอย่างจริงครับอย่างทั้งหมดเป็นคนที่ผิวค่อนข้างแบบผื่นขึ้นง่ายโดนฝุ่นนิดเดียวก็จะคันแล้วเหมือนตัวนี้มันช่วยตอบโจทย์ทุกอย่างไม่ว่าเราจะเป็นสิวจะเป็นแบบรอยแผลเป็นจะคันอะไรเงี้ยเหมือนทาตัวนี้มันช่วยลดการระคายเคืองได้ดีเลยครับก็เลยไว้ใจตัวสมูทอีเลยครับผมทาได้ทั้งตัวแล้วก็ทั้งหน้าครับผมดีมากครับต้องบอกเลยนะครับว่าสมูทอีเนี่ยเป็นครีมที่พี่โทโมบอกเลยเป็นครีมเวชสำอางนะครับที่สามารถทาได้ทั้งหน้าทาทั้งตัวและที่สำคัญนะครับเป็นครีมที่แพทย์ผิวหนังแนะนำให้ใช้กันด้วยเนื้อเขาเนี่ยซึมเข้าไปในผิวง่ายมากเลยเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของสมูทอีนะครับที่เรียกว่า MES ครับผมหรือว่า Multi Layer Emulsion System ที่ทำให้ครีมเนี่ยเข้มข้นและสามารถซึมเข้าไปในผิวได้ง่ายมากๆเลยค่ะพี่โทโมข้อมูลแน่นมากแน่นใช้มาตั้งแต่เด็กเลยรู้ว่าอ๋อมันซึมเข้าผิวเร็วทำให้รอยหายจริงแต่ไม่รู้เทคโนโลยี behind พอวันนี้สปอนเซอร์เข้าก็เลยไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมครับครับผมก็ขอเสริมเขื่อนอีกนิดนึงครับเพราะมีนี้เขื่อนพูดยังไม่ครบนะครับเพราะว่าสำหรับคนสมูทอีมีอีกมากมายครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับนี่เขาก็จะพูดถึงส่วนผสมสรรพคุณแต่ละอย่างของสมูทอีครีมนะครับวันนี้นะครับทั้งหมดก็จะมาพูดถึงในส่วนของตัวเซนเทล่าเอเชียติก้านะครับหรือว่าสารสกัดจากใบบัวบกนะครับจะช่วยสมานผิวนะครับลดการระคายเคืองนะครับแล้วก็มอบความชุ่มชื้นให้กับผิวครับผมดีมากๆเลยครับอันที่2นะครับนาโจวิตามินอีนะครับให้ความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ลดริ้วรอยนะครับและรอยแผลเป็นบนใบหน้านะครับเหมาะสำหรับคนที่อาจจะกำลังแบบเข้าวัยที่ผิวเริ่มมีริ้วรอยนะครับหรือว่ายังไม่ถึงวัยนั้นก็สามารถป้องกันการริ้วรอยได้นะครับจากครีมตัวนี้ครับ
ผมก็ดีมากอันที่3นะครับเป็นส่วนของสารสกัดจากหอมหัวใหญ่นะครับจะช่วยป้องกันการเกิดแผลเป็นชนิดนูนนะครับก็คือทำให้ผิวเราเรียบเนียนมากขึ้นครับผมและอีกสรรพคุณนะครับที่ทั้งหมดจะพูดถึงนะครับก็คือในส่วนของแลคติกแอซิด AHA นะครับตัวนี้นะครับจะช่วยผลัดเซลล์ผิวของเรานะครับทำให้หน้าเรากระจ่างใสนะครับและที่สำคัญนะครับ Smooth E นะครับเขาได้รับรางวัลอันดับ1 Cosme in Japan ด้วยนะครับเพราะว่าสาวๆญี่ปุ่นเนี่ยเขานิยมใช้กันมากครับผมเป็นอันดับ1ที่ร้านขายยาด้วยครับผมอิจิบัน number 1สมูทอีเนี่ยพวกเราเห็นตั้งแต่แบบเด็กๆเลยนะครับใช่ตั้งแต่นี้ก็ยังมีอยู่ตั้งแต่ช่วงวงแบบแรกๆเลยอะตั้งแต่สมูทอีมีโฆษณาแล้วไปรอตลอดเพราะสมูทอีนี่คือเขาทำแบบแอดเก่งมากเลยนะครับต้องแนะนำวิธีใช้สมูทอีในแบบของเขื่อนละกันครับเขื่อนอย่างที่บอกนะครับเขื่อนทาแมลงกัดต่อยทายุงกัดนะครับบางทีก็ทารอยสิวด้วยแต่ที่สำคัญอีกเทคนิคนึงที่หลายๆคนไม่รู้เราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยหลายๆครั้งเราเจอมลภาวะมลพิษหน้าเราเนี่ยอักเสบจากการใส่มาสก์บ้างเป็นสิวจากมาสก์บ้างอะไรบ้างเราสามารถใช้สมูทอีนะครับมาสก์หน้าได้ตัวสมูทอีเนี่ยซึมเข้ามาในผิวเลยครับช่วยในอาการระคายเคืองเพิ่มความยืดหยุ่นเพิ่มความมอยส์เจอไรเซอร์ในผิวด้วยครับ อันนี้เป็นเทคนิคเขื่อนเลยครับสามารถใช้ในรูปแบบนั้นได้เช้าเย็นนะครับเพิ่มความชุ่มชื้นก็เหมือนใช้เป็นในส่วนของสกินแคร์รูทีนได้เลยใช่ครับแล้วพี่ทองหมดล่ะใช้สมูทอีแบบไหนคะทองหมดเป็นคนที่ผิวค่อนข้างเซนซิทีฟมากๆนอกจากผิวหน้าจะเซนซิทีฟผิวตัวก็เซนซิทีฟเหมือนกันเพราะบางทีเราแบบไปออกกำลังกายหรือว่าเราอาบน้ำเสร็จอย่างเงี้ยเวลาผิวเราแห้งเงี้ยบางทีมันแห้งจนคันอ่ะครับพอทาสมูทอีมันช่วยให้ความชุ่มชื้นแล้วมันทำให้ผิวเรารู้สึกแบบสบายตัวมากขึ้นแน่นอนมันผิวมันจะไม่ตึงอ่ะมันจะทำให้เราแบบรู้สึกผิวมันใช่ครับคันน้อยลงแล้วก็รู้สึกแบบมันชุ่มชื้นมากครับก็ดีมากๆตอบโจทย์ได้ทุกอย่างจริงครับก็อย่างที่พี่โทโมบอกตอนเปิดสรรพคุณนะครับว่าเขาช่วยเรื่องระคายเคืองด้วยเรื่องผิวแพ้ด้วยครับผมแล้วที่สำคัญนะสมูทอีอ่ะเขาแบบแนะนำช่วยเรื่องคนผิวแพ้ง่ายด้วยนะแต่พูดเรื่องผิวแพ้ง่ายมีอีกหนึ่งตัวเขินมั่นใจมากว่าพี่โทโมยังไม่รู้จักเพราะว่าเขินก็ใช้มา2เดือนกว่าแล้วเขินว่าดีมากเลยครับกับตัวนี้เลยสมูทอีซิก้าวีแพ้ครีมนะครับมันต้องบอกนะครับเขินขอเน้นย้ำแล้วย้ำอีกนะผิวบอบบางแบบขั้นสุดๆเลยพี่ทอมโมตัวเนี้ยใช้ได้ตัวนี้เลยนะครับเนื้อครีมเขาอะจะเป็นแบบเซรั่มทำให้สามารถซึมเข้าไปในผิวง่ายมากไม่เหนียวเนอะหนาเลยตัวนี้ว่าไม่เหนียวเนอะหนาแล้วตัวนี้ไม่เหนียวเนอะหนากว่ามันดูแบบมีความใสๆมากกว่าถูกต้องครับเซรั่มตัวนี้เขามีสารสกัดจากซิก้าหรือใบบัวบกนะครับนี่เลยตามชื่อเขาเลยแล้วก็มีคาเลนดูล่าวิตามิน E and F ด้วยนะครับที่สามารถช่วยปลอบประโลมผิวนะครับให้กลับมาแข็งแรงแล้วก็สามารถใช้ได้เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าด้วยครับต้องขอฝากกันนะครับกับสมูทอีซิก้าพรีแพคครีมตัวนี้ครับโอ้แล้วยิ่งผิวที่ได้รับความกระทบจากรอยสิวนะครับตัวนี้เหมาะมากเลยค่ะพี่ทองต้องฝากด้วยได้ครับตัวนี้บ้านเคยมีหลายหลอดแล้วเคยยกให้โอ้ขอบคุณครับแล้วตัวนี้ที่ทองหมอไม่เคยใช้เคนก็ยกให้ค่ะขอบคุณครับแล้วอย่างนี้ถ้าคนที่เขาดูอยู่เขาอยากจะจัดนี้ต้องซื้อที่ไหนครับพร้อมไหมได้ครับ It's me good nightสมูทอีนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven Watson Big C Lotus ร้านขายยาเปลี่ยนเล็บและร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศส่วนสมูทอีซีก้า Repair Cream นะครับสามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายยา P&F และร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศนะครับหรือมาสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ Lazada, Shopee และเว็บไซต์ Smoothie Thailand ได้เลย wow. ตรงนี้เกิดขออันสคริปต์นิดนึงเพราะมันยาวได้ครับถ้าเกิดมันตกหล่นเดี๋ยวควรจะหาซื้อไม่ได้ครับผมแล้วเดี๋ยวจะขึ้นแคปชั่นตรงนี้แล้วส่งในลิงก์ให้เลยนะครับได้ครับและที่สำคัญนะครับอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะครับเพราะเดี๋ยวพี่เขินกับพี่ทมัวจะมีแจก Smoothie เป็นของรางวัลด้วยครับแต่ตอนนี้เรากลับไป Q&A สุดแซ่บก่อนดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้เราพี่ไถข้อมูลมาจากพี่ทมัวได้เยอะมากฉะนั้นดิดนิ้วกลับไปเลยกลับมาแล้วนะครับมาดู Q&A กันต่อดีกว่านะครับมาดูว่าคำถามต่อไปเนี่ยอะไรดีครับจัดการตัวเองยังไงเวลาโดนด่าคะพี่มีพลังบวกเยอะมากเลยจริงๆแล้วคนจะมองเขินว่าเขินเป็นคนที่มีพลังบวกเยอะนะครับจริงๆแล้วกับเขินเลือกที่จะอยู่กับสิ่งที่เขินรู้สึกไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีเขินไม่เลือกกำจัดความรู้สึกครับผมเขินไม่เลือกที่จะเลือกว่าต้องแฮปปี้เขินเลือกที่ว่าโอเควันนี้ฉันเศร้าฉันเคารพในความเศร้าของตัวเองวันนี้ฉันแฮปปี้ฉันเคารพในความแฮปปี้ของตัวเองพี่เขินโดนด่ามาตั้งแต่เด็กครับโดนด่ากับโดนไซเบอร์บูลลี่ตั้งแต่เรื่องเพศเรื่องหน้าตาเรื่องทรงผมเรื่อง sexual preference เรื่อง gender identity ครับพี่เขินโดนด่ามาตลอดเลยพี่เขินจัดการยังไงพี่เขินดึงกลับมาที่ปัจจุบันครับผมว่าถ้าเกิดโดนด่าแล้วรู้สึกเนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรในตัวพี่เขินนะครับเช่นสมมติโดนด่าว่าสาวจังพี่เขินจะบอกเลยครับว่าพี่เขินโฟกัสที่ตัวเองครับผมว่าคำด่าเนี้ยและคำความรู้สึกกับอันเนี้ยมันรู้สึกยังไงถ้าโดนด่าว่าสาวจังแล้วรู้สึกไม่ดีก็ดึงกลับมาเลยว่าทำไมถึงโดนด่าว่าสาวแล้วรู้สึกไม่ดีสำหรับพี่เขินพี่เขินเห็นความเฟมินีนความสาวความเป็นผู้หญิงความเป็นวูแมนเป็นอะไรที่ powerful มากตัวอย่างนะครับpowerful มาก independent มาก strong มากคำว่าทำไมสาวจังที่หลายๆคนรู้สึกไม่ดีเนี่ยสำหรับพี่เขินมันคือคำชมครับมันเป็นคำที่ empowerment มากเพราะว่าเขากำลังบอกว่าไอมีความ feminine ซึ่ง oh my god girl woman power boss lady นึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นมันกลับมาที่ว่าเวลาโดนด่าทำยังไงเพื่อจัดการกับรู้สึกตัวเองเวลาพี่เขินโดนด่าแล้วคำไหนเอฟเฟกต์พี่เขินอ่ะพี่เขินจะดึงกลับมาเลยว่าทำไมเราถึงรู้สึก
รู้สึกเพราะอะไรคำอันนี้มันมีความหมายอะไรกับเราแล้วทำไมเราถึงรู้สึกเรากลับมาที่ตรงนั้นครับเพลงไหนของ Chaoticที่พี่ๆอยากเอากลับมาร้องใหม่อีกรอบคะสำหรับผมนะครับเหงาปากชอบเพลงนี้มากๆเพราะว่าบีทมันมีความเป็นดนตรีไทยมากกลับมาฟังทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันอัปเดตขนาดนั้นสำหรับผมนะฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยบีทดีเคยมีเพื่อนมาจากอเมริกาอย่างเงี้ยเราก็ลองให้เขาฟังโหบีทดีมากจริงเขาจะรู้สึกถึงความเอกลักษณ์ของดนตรีไทยเหงาปากแต่เป็นเพลงที่ถ้าเกิดเขาแอบไปเสิร์ชเพลงเคโอติกอ่ะเป็นเพลงที่ติดหูเขาอะเอกลักษณ์ของดนตรีไทยมันชัดมากมันจำมากเลยนะครับสำหรับเขื่อนนะครับเขื่อนอยากเอาเพลงรักไม่ได้หรือไม่ได้รักมาร้องใหม่เพราะว่าตอนที่อัดเพลงนี้เขื่อนไม่เข้าใจครับเขื่อนร้องเพลงนี้เพื่อที่จะร้องนะครับเราไม่ได้อินว่าเพลงนี้สำหรับเรามันหมายความว่าอะไรอ่ะตั้งแต่ทำงานจิตบำบัดแล้วพอมาฟังเพลงรักไม่ได้หรือไม่ได้รักอ่ะเนื้อดีมากอ่ะมันโซฟูมากอ่ะมีแพลนจะทำเพลงด้วยกันอีกไหมคะมีไหมอ่ะมีแพลนปะพูดได้ไหมไม่ได้อย่าดีกว่าอันนี้เราไม่ตอบไปครับโอ้เป็นคำถามแรกที่เราไม่ตอบด้วยพี่โทโมกับพี่เขื่อนเคยงอนกันไหมคะไม่เคยนะไม่เคยงอนเพราะว่าถ้ามีอะไรไม่พอใจจะพูดเลยพูดเลยอ่ะมันต้องเคลียร์เลยเพราะว่าถ้าทิ้งไว้นานมันจะ misunderstand กันใช่ครับอาจารย์คิดว่าเฮ้ยคนนี้อาจจะไม่ได้เป็นไรหรือว่ามันจะไม่ได้เคลียร์แล้วทางหน้ามันก็จะเกิดขึ้นอีกมันก็จะใช่พี่โทโมเคยขัดใจพี่เขื่อนเรื่องอะไรบ้างคะมีครับพี่โทโมแต่ซีเรียสเรื่องไฟกับคุณภาพงานมากบางทีเขื่อนเร่งอย่างเงี้ยพี่โทโมแต่ขัดใจก็คือหยุดแล้วพี่โทโมเขาจะไปเซตจัดผักล้างผักอะไรอย่างเงี้ยเขื่อนก็จะคือเทเลยก็คือขัดใจเรื่องความเรียบร้อยในดีเทลพี่เขื่อนกับพี่โทโมเป็นนักร้องคามิกาเซ่ได้ยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะป๊อปปี้เป็นคนชวนโทโมไปออดิชั่นครับเพราะตอนนั้นโทโมเรียนโรงเรียนเดียวกับป๊อปปี้พอดีแล้วป๊อปปี้ก็บอกว่าเฮ้ยมันมีแบบออดิชั่นเกิดขึ้นอยู่สนใจแบบไปลองแบบออดิชั่นมั้ยอะไรเงี้ยต้องพูดนะป๊อปปี้ทำชีวิตเปลี่ยนนะใช่ใช่เพราะว่าอยู่ที่โรงเรียนน่ะโทโมกับป๊อปปี้เป็นคนที่ชอบแบบฟังเพลงเต้นอะไรเงี้ยเรามีความรักในด้านแบบดนตรีอยู่แล้วเข้าไปออดิชั่นก็เจอแบบพี่เอฟูแล้วก็เจอมีศิลปินที่เหมือนผ่านออดิชั่นไปแล้วเขาก็เหมือนแบบมาช่วยพี่เอฟูแบบคัดเลือกด้วยว่าแบบให้คนไหนแบบน่าจะผ่านหรือไม่ผ่านอะไรเงี้ยครับครับตื่นเต้นมากเราแบบไม่รู้จะแต่งตัวยังไงเลยวันนั้นเราก็แต่งตัวแบบตามที่เราแต่งอยู่แล้วครับก็ไปออดิชั่นให้โชว์ว่าสกิลแบบเราทำได้บ้างความสามารถพิเศษอะไรเงี้ยโอเคลองเต้นบีบอยแล้วกันเพราะตอนนั้นก็มีแบบเราชอบบีบอยแล้วก็บีบอยในห้องเล็กๆครับเขาก็ให้โชว์ร้องเพลงแล้วก็โชว์แบบร้องเพลงภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็เหมือนได้ผลมาว่าเฮ้ยเขาสนใจอะไรเงี้ยแล้วก็เลยกลับไปแล้วก็ได้ครับผมส่วนเขื่อนนะครับตอนนั้นเขื่อนอยู่ที่บ้านฉางครับเขื่อนอยู่ระยองค่ะชมพูฟุตตี้ก็คือเป็นอาของเขื่อนเขาก็ติดต่อมาว่าตอนนี้เขารีครูทหาคนในคามิกาเซ่หรือเด็กๆคามิกาเซ่เขื่อนสนใจมาออดิชั่นไหมที่บ้านเขาอยากให้กลับมากรุงเทพเหมือนกันก็เลยลองไปออดิชั่นดูว่าชอบหรือเปล่าเป็นแนวทางของหรือเปล่าแล้วปรากฏพอได้ก็เลยย้ายกลับมากรุงเทพครับแล้ววันนี้นะครับ Q&A ขนาดนี้สปอนเซอร์จากสมูทอีขนาดนี้นะครับพี่เขื่อนกับพี่โทโมตัดสินใจแล้วว่าอยากแจกสมูทอีให้เพื่อนๆด้วยครับเพราะฉะนั้นเราเอาสมูทอีมาเลยพี่โทโมเรียกมาโอ้ยมันมาได้ยังไงพี่โทโมนี่มันเหมือนแบบเวทมนต์แม่มดน้อยรายการแม่มดน้อยตัวเดมีเลยนะครับสมูทตีนะครับ1อันอันนี้เขื่อนขอแจกให้คนที่ส่งคำถามเข้ามาเราเลือกนี้ละกันแล้วให้พี่อันติดต่อไปนะครับแล้วก็แจกตัวสมูทตีซิก้ารีแพร์เซรั่มด้วยนะครับกติกามีอยู่ว่าให้ถามในคำถาม Q&A เหมือนที่พี่โทโมกับพี่เขื่อนน่ะถามใน Instagram เราให้ถามคำถามมาคำถามไหนที่พี่เขื่อนกับพี่โทโมเลือกตอบว่าถูกใจพี่เขื่อนจะไปคอมเมนต์ตอบแล้วก็จะขอที่อยู่แล้วก็จะส่งสมูทตีซิก้ารีแพร์ครีมนี้ไปให้เลยครับขอบคุณนะครับต้องบอกนะวันนี้เป็น Q&A ที่พวกเราก็เต็มที่เหมือนกันนะเต็มที่กันนานมากวันนี้วันนี้นะครับพี่เขื่อนกับพี่โทโมนะครับก็ขอตัวก่อนสำหรับใครที่ enjoy ช่องเขื่อนในนะครับเขื่อนฝากกด subscribe แล้วก็กระดิ่งรอไว้ด้วยครับพี่โทโมครับวันนี้เดี๋ยวเราบ๊ายบายเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าดีกว่าครับได้ครับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายโทโมเอาตุ๊กตาเข้าไปเร็ว